ดีครับทุกคนพบกับอันคันเออีกทีนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบยิงนะครับกล็อก19แต่ถามว่าทดสอบยิงอะไรนั้นนะครับมาดูกันนะครับผมว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างนะครับมีแมกกาซีนมีที่ครอบหูแล้วก็เทปนะครับเทปตอนนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ซ่อมเป้านะครับแต่จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะทำการทดสอบยิงนะครับทำคลิปในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับว่ายิงปืนโดยที่ไม่มองศูนย์นะครับการยิงปืนที่ไม่มองศูนย์นะครับมีการยิงปืนแบบรูปแบบในการยิงฮิปนะครับผมที่ว่ายิงฮิปขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องมองศูนย์นะครับกับการยิงที่ว่ายกปืนขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยที่ตัวผู้ยิงนะครับไม่ทันได้มองศูนย์เลยนะครับผมหรือว่าเรียกว่ายิงโดยสัญชาตญาณนะครับเช่นยกขึ้นมาแล้วยิงเหนี่ยวไกลได้เลยนะครับการที่ผมทำแบบเนี้ยถ้ามองทั่วไปถ้ามองยกปืนขึ้นมานะครับยิงเฉยๆเนาะมันก็จะเป็นการว่าเอ้ยผมแอบมองศูนย์หรือเปล่าฉะนั้นนะครับผมก็จะเทปเนี่ยมาแปะไว้เลยนะครับผมแปะที่ตัวปืนนะครับแปะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยไม่มีศูนย์ให้มองละปึ๊บศูนย์หน้าด้วยอ่ะนี่นี่แบบนี้นะครับทำการมองยกปืนมาไม่มีศูนย์ให้มองละนะครับนี่สุดที่มองแล้วดูที่ตัวปืนชัดๆอีกครั้งนะครับขณะนี้ตัวปืนนะครับผมได้ทำการปิดศูนย์หน้าศูนย์หลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการยิงแบบไม่มีศูนย์นะครับเรียกว่าได้ว่ายิงแบบสัญชาตญาณนะครับดิบๆเลยนะครับครับผมการยิงแบบนี้นะครับเป็นการยิงที่แบบกึ่งคล้ายๆยิงฉับพลันนะครับไม่ได้มองเป้าหมายละเอียดมากนักเป็นการยิงเพื่อที่ว่าหยุดยั้งเป้าหมายนะครับฉะนั้นกลุ่มกระสุนอาจจะไม่สวยงามมากนักนะครับลักษณะการยิงอย่างที่บอกนะครับผมก็เมื่อปืนชี้เป้าก็เหนี่ยวไกลไปได้เลยนะครับเพื่อทำการหยุดยั้งเป้าหมายโอเคครับผมตัวปืนตอนนี้ปืนไม่มีกระสุนนะครับหลังการยิงขออนุญาตใส่หูตาให้เรียบร้อยนะครับตาเรียบร้อยแล้วมีแว่นกระสุนผมจะบรรจุ3นัดนะครับก็ยิงเป้าแรก2นัดแล้วยิงเป้าไกลอีก1นัดนะครับหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าคลิปแต่ละคลิปของผมนะครับยิงไม่กี่นัดก็ขอฝากเลยนะครับท่านผู้อยากใจดีท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนทุนทรัพย์ก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีรับทุกสถานที่นะครับทุกบริษัททุกสถาบันนะครับโอเคมาเริ่มซ้อมกันเลยนะครับกับการที่ยิงไม่มีศูนย์นะครับมาเพิ่นเคลียร์ลั่นไกทิ้งมาดูเป้ากันครับผมเชิญครับก็เกินความคาดหมายนะครับยอมรับว่าเกินความคาดหมายโดยที่เพิ่นไม่มีศูนย์นะครับยิงโดยสัญชาตญาณนะครับยกปืนขึ้นมาปุ๊บเจอเป้าก็ซัดเลยนะครับแล้วก็เป้าไกลนะครับก็ยังอยู่ในโซนครับซีโร่พอยต์ดาวก็โอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคือขนาดไม่มีศูนย์นะครับผมลองฝึกกันดูครับทุกท่านแล้วก็เพื่อให้เป็นการยืนยันนะครับผมจะให้น้องเกรซตากล้องนะครับมาทำการฝึกยิงนะครับแล้วมาดูครับว่าเทคนิคการยิงของเกรซจะเป็นยังไงและมาดูการยิงของเกสต์นะครับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับครับทุกคนตอนนี้ก็จะให้น้องเกสต์นะครับได้ทดสอบการยิงกล็อก19แบบไม่มีศูนย์นะครับนี่นะครับผมเทปปิดศูนย์หน้าศูนย์หลังเรียบร้อยนะครับเป็นการยิงโดยใช้สัญชาตญาณนะครับโอเคถ้าน้องเกสต์พร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอ้โห
กลุ่มกระสุนเป็นยังไงมาดูกันเลยครับมาไปดูกลุ่มกระสุนพร้อมสัมภาษณ์น้องเกรซกันนะครับไม่คิดว่าจะโดนนะครับเป็นไงบ้างครับผมโอ้โหซิโร่พอยดาวนะครับเข้าตรงกลางนะนี่ครับปืนไม่มีศูนย์นะครับเหมือนกันครับมากับทีมนี้ต้องโหดครับผมน่าจะฟลุกโดนนะครับเพราะว่ามีไม่มีศูนย์ก็คือว่าฟลุกเหมือนกันครับทั้งผมและน้องเกรซจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับว่าฟลุกนะครับโอเคน้องเกรซมาบอกเทคนิคให้ FC นะครับว่าของน้องเกรซนะครับเทคนิคของน้องเกรซเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับครับอย่างของผมนี่คืออย่างยิงเนี้ยคือไม่ได้เล็งครับจะใช้วิธีให้นิ้วอ่ะครับนำไปหาเป้าครับผมแนวนิ้วกับแนวลำกล้องมันจะขนานกันอ่าครับเวลาใช้นิ้วชกครับข้างหน้าครับก็เหมือนกับเท่ากับว่าลำกล้องอ่ะครับมันตรงกับนิ้วแล้วก็ยิงเลยครับอ๋อครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับครับก็เหมือนกับสไตล์แบบม่วนนี่มะยิงแบบม่วนนี่มะนี่ครับม่วนนะครับครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องเกรซนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับโอเคยอดเยี่ยมครับ